สวัสดีครับคลิปของโอ๊ตออนไลน์นะครับคลิปวันนี้ไม่ใช่คลิปสินค้านะครับคลิปประจำวันที่17 สิงหาคม 2564นะครับแต่ว่ามีคำถามนะฮะจากเพื่อนนะฮะที่แอดไลน์แอดมานะครับนี่นะฮะคุณเจมส์นะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะฮะผมก็จะบอกช่องทางการไลน์แอดเผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากถามเนี่ยก็สามารถส่งคำถามมาทางไลน์แอดได้เลยนะครับผมก็คือแอดโอ๊ตออนไลน์นะครับแอดโอ๊ตออนไลน์นะฮะหรือเพื่อนๆไปที่หน้าเว็บไซต์ oatonline.com คลิกเพิ่มเพื่อนนะครับตรงนี้นะฮะถ้าทางมือถือเนี่ยมันจะเด้งไปใน LINE แอดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นทางคอมพิวเตอร์นะฮะก็จะมี QR code ให้เพื่อนๆได้สแกน QR code นะครับเข้ามาคุยกันได้นะฮะส่งคำถามมาทางนี้ได้นะครับส่วนเบอร์โทรนะฮะเบอร์โทรก็ตามมุมซ้ายล่างได้เลยนะครับ0661599399แต่ถ้าเกิดคำถามทาง LINE แอดเนี้ยอันไหนที่ดูแล้วผมว่าน่าสนใจผมก็จะมาทำคลิปนะฮะให้คุณเจมที่ถามมาเมื่อคืนเนี่ยนะครับได้รับคำตอบไปด้วยนะคุณเจมก็ถามผมมาประมาณ2 ทุ่ม 47 นาทีนะเมื่อคืนผมก็ตอบไปประมาณ3 ทุ่มนะฮะแล้วก็มานั่งคิดเฮ้ยคำถามนี้น่าสนใจนะฮะน่าจะเอามาตอบให้มันเห็นภาพชัดเจนนะครับเพราะว่าคุณเจมถามมาว่าเมื่อคืนนะฮะถามว่างานดรอปชิปใน Amazon ยังโอเคอยู่ไหมครับคำถามนี้ผมไม่รู้ว่าจะตอบโอเคหรือไม่โอเคแต่ว่าประเด็นของการดรอปชิปเนี่ยมันมีปัญหาหนึ่งซึ่งผมจะลองเปรียบเทียบให้เพื่อนๆเนี่ยได้เห็นภาพให้มันชัดเจนนะครับคำว่า dropship คืออะไรฮะ dropship ก็คือเหมือนเราไปหาสินค้าพวกเมื่อก่อนเขาก็จะเน้นแบบว่าไป AliExpress นะเสร็จแล้วพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยคุณก็ดูดีเทลเลยว่าคุณอยากขายสินค้าชิ้นไหนนะครับเข้าไปเลือกเลยอะไรประมาณนี้นะครับ AliExpress เนี่ยของเล่นอ่ะสมมติเนี่ยเข้าไปเลือกเลยอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วคุณก็ดึงรูปภาพอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ดูเรื่องค่าสินค้าค่าขนส่งอะไรพวกนี้เนี่ยจัดส่งฟรีรวมค่าขนส่งอะไรประมาณนี้ซึ่งมันถูกมากนะเนี่ยชิ้นนี้ส่งฟรีเลยนะครับเนี่ยขายไอ้นี่คือกันเด็กโดนหัวมุมไอ้นี่จริงๆก็ผมมันน่าซื้อนะบ้านใครมีเด็กนะครับหรือใครชอบเดินโดนโต๊ะมุมโต๊ะบ่อยๆนะฮะมันก็กันกระแทกได้นะครับอะไรประมาณนี้เขาก็จะแจ้งคุณก็เห็นต้นทุนเห็นราคาแล้วคุณก็ไปโพสต์ไม่ว่าจะเป็น eBay หรือ Amazon แต่สำหรับ Amazon เนี่ยผมจะบอกเลยว่ามันมีปัญหานะครับทำไมถึงมีปัญหากับผู้ซื้อ Amazon เพราะ Amazon เนี่ยนะครับสมมุตินะนี่มันเรียกว่าอะไรวะนี่ก็เป็นภาษาไทยไปซะแล้วก็บอยแล้วกันบอยอะไรดีบอยทอยมีไหมโอเคสมมติเราเข้าไปประเด็นก็คือสินค้าใน Amazon เนี่ยนะครับสำหรับผู้ซื้อนะสำหรับผู้ซื้อใน Amazon นะครับปัญหามันไม่ใช่เรื่องสินค้าปัญหามันไม่ใช่เรื่องราคาครับแต่ปัญหาคือเรื่องระยะเวลาในการส่งเพราะผู้ซื้อ Amazon นะครับผมบอกเลยว่าเนี่ยฮะเขาก็จะคิดเลยเรื่องแบบเอาง่ายๆเหมือนถ้าผมเปรียบมันก็เหมือนเราที่ซื้อใน Lazada ใน Shopee ในเมืองไทยเนี่ยผมเนี่ยล่าสุดผมก็โดนนะครับแต่ไม่ได้ล่าสุดซะทีเดียวประมาณเมื่อ2-3 เดือนที่แล้วผมไปซื้อสินค้านึงแต่ผมพูดตรงๆในเมืองไทยผมก็ดูไม่ค่อยเป็นนะผมไปสั่งใน Shopee เป็นสปาเท้าเพราะว่าผมเห็นใน Facebook เนี่ยประมาณ 1,200-1,300 ใน Shopee ขายแค่500 กว่าบาทโอ้ยถูกไปกันเยอะเลยกำลังอยากได้ก็เลยกดซื้อแล้วไม่ดูอะไรเลยผ่านไป3 อาทิตย์ของก็ยังไม่ได้ผมจนผมต้องไปถามผู้ขายว่าทำไมของผมยังไม่ได้ครับเขาคือผมไม่ได้ดูไงผมดูไม่เป็นเท่าไหร่หรอกซื้อของใน Lazada Shopee แล้วก็ไม่ค่อยคือบางทีทำอย่างเงี้ยก็คือเคยซื้อมาแล้วแต่ก็ลืมแล้วก็ยังซื้ออีกนะครับเหตุผลก็คือเขาพรีออเดอร์ไงคือเขาไม่ลงทุนก่อนอ่ะมันก็เหมือนวิธีที่มันจะเหมือนดรอปชิปอะครับคือพรีออเดอร์เลยฉันพรีออเดอร์คุณกดซื้อมาฉันถึงไปสั่งซื้อจากจีนเพราะฉะนั้นไอ้3 อาทิตย์เนี่ยเขายังไม่ได้ของเลยครับแล้วถามว่าเป็นคุณเนี่ยคุณรู้สึกยังไงคุณจ่ายผ่านบัตรเครดิตให้ Shopee ไปแล้วหักบัตรเรียบร้อยแล้วและตอนเราซื้อเราก็ไม่ได้ดูไม่สังเกตซึ่งระบบ Amazon เนี่ยที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จก็คือการที่เขาสร้างโกดังเขามี Warehouse นะครับ
เนี่ย Amazon เขาสร้างอะไรไม่ใช่อันนี้ Google Fulfill เนี่ย Amazon เขาสร้างโกดังเนี่ยเขามีโกดังให้พ่อค้าแม่ค้าเอาของไปส่งที่นี่เพื่อที่จะจัดระบบการส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าภายใน 1-2 วันเขาพัฒนาที่เขาเจริญรุ่งเรืองขายดิบขายดีมาได้เพราะการส่งสินค้า 1-2 วันตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าหัวข้อนี้นะผมที่ผมบอกว่าเฮ้ยการดรอปชิป Amazon มันก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้ประเด็นก็คือการถ้าเราจะส่งเองนะฮะแค่ไม่ใช่ยุคโควิดนะครับเฉลี่ยส่งไปอเมริกาสมัยก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ของก็จะถึงอเมริกาแล้วบางครั้งบางสินค้าจะ7วันก็มีบางครั้งก็3อาทิตย์แต่เอาเป็นว่าเฉลี่ยแล้ว2อาทิตย์แต่พอยุคโควิดเนี่ยช่วงนึงคือส่งไม่ได้เลยและช่วงนี้ก็จะประมาณตีเฉลี่ย3อาทิตย์หนักขึ้นนะเพราะอะไรเพราะการบินมันน้อยมันไม่ค่อยมีสายการบินแต่คนยังขายของยังส่งของตลอดเพราะฉะนั้นพอการบินน้อยขนมันก็ได้น้อยถ้าผ่านไปรษณีย์ไทยแล้วมันจะมีบางช่วงที่พนักงานที่มันมีข่าวก็คือพนักงานไปรษณีย์ไทยที่สุวรรณภูมิติดโควิดปิดไปเลยส่งไม่ได้เลยไอ้นั่นคือปิดเลยไอ้นั่นก็รอให้เขาหายโควิดอ่ะ 2-3 อาทิตย์อ่ะเพราะฉะนั้นมันคือปัญหาถ้าคุณจะดรอปชิปเองแต่ถ้าดรอปชิปจากจีนมันก็เหมือนเดิมอ่ะก็คือการบินมันน้อยก็เฉลี่ยผมไม่รู้แต่ว่าเอาเป็นว่าก็คาดว่าจะ 2-3 อาทิตย์3อาทิตย์เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นในเมื่อเขาซักเซสทำให้คนซื้อแฮปปี้ว่าฉันต้องได้ของภายในวัน2วันแต่เราไปดรอปชิปปัญหาที่เกิดคืออะไรรู้ป่ะคุณอาจจะไปเจอลูกค้าบางคนที่ขอเงินคืนและผมบอกเลยโดนขอเยอะๆไอดีก็มีปัญหาไอที่ควรจะได้กำไรก็ไม่ได้กำไรและผู้ซื้อ Amazon เนี่ยเขาเหมือนฝังอยู่ในหัวแล้วว่าได้ต้องได้ของเร็วเหมือน Lazada Shopee เดี๋ยวนี้ที่บ้านเราว่าเฮ้ยมันต้องได้เร็วนะคนใครขายถามว่ามันมีวิธีแก้ไหมมีถ้าคุณไปเจอโกดังดรอปชิปในสหรัฐอเมริกาอย่างนั้นทำได้อย่างน้อยถึงมันจะไม่ได้ 1-2 วันแต่ถ้าส่งในประเทศมันก็น่าจะไม่เกิน7วันนั่นคือวิธีแก้ถ้าคุณอยากทำดรอปชิปใน Amazon แนะนำวิธีที่ดีที่สุดเลยก็คือคุณต้องมีโกดังดรอปชิปที่ไหนก็แล้วแต่ที่มันมีโกดังในสหรัฐทำได้และเขาต้องน่าเชื่อถือทุกอย่างโอเคแล้วก็พอเราออเดอร์เสร็จออเดอร์มาหาเราเสร็จเราก็สามารถที่จะสั่งโกดังดรอปชิปให้ส่งหาลูกค้าเราในอเมริกานี่คือวิธีแก้นะครับซึ่งก็มีบางที่นะฮะที่เขามีโกดังแล้วเขาก็เสนอตัวมาเยอะเหมือนกันแต่ว่าเออก็ไม่ได้เยอะมากมายหรอกแต่ว่าเขาก็มีบ้างแต่ผมมองว่ามันคือบางคนนะอ่ะคุณกลับมาที่คุณเจมส์คุณเจมส์เขาบอกเขามีงบแค่หมื่นนึงอ่ะแต่ถ้าจะมาพูดว่าเฮ้ยผมอยากทำ MBA ผมพูดตรงๆอีกนะผมไม่รู้ว่าระหว่างทางนี้คำว่า 10,000 เนี่ยเดือนหน้าคุณจะเก็บเงินเพิ่มเป็น 12,000 13,000 15,000 เพราะว่าหลักการที่ผมบอกก็คือถ้าทำ Amazon แบบ MBA เนี่ยอยากให้มีเงินหมุนหาเงินให้ได้สักเดือนละ 3,000 ถึง 5,000 เพื่อมาเสี่ยงการลงทุนใน Amazon แต่เราก็จะวิเคราะห์สินค้าที่น่าขายวิเคราะห์สินค้าตีตลาดได้แล้วก็ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า1ปีเนี่ยผมอยากให้คุณหาเงินสะสมทยอยลงทุน Amazon เนี่ยให้ได้สัก 30,000 ถึง 50,000 บาทใน1ปีจริงๆมันฟังเหมือนเยอะนะแต่คุณคิดนะ1ปีคำว่า1ปีตีไปเครื่องคิดเลขอยู่ไหนสมมุติถ้า 30,000 นะขั้นต่ํา 30,000 มันก็ตกหารเดือนละ2,500 บาทเองคือลงทุนต่อเดือนสั่งซื้อหา1688สั่งซื้อหาอะไรก็แล้วแต่ผมว่าไม่เยอะเลยสำหรับนักลงทุนเพราะว่าคุณทำธุรกิจอื่นเปิดร้านอาหารผมว่าโดนเป็นแสนแล้วก็ต้องทีเดียวเลยแต่เนี้ยเราทยอยลงทุนส่ง FBA Amazon แต่ถ้าเกิดอ่ะคุณบอกผมมีงบหมื่นเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับผมถึงบอกว่าเฮ้ยมันไม่ตอบโจทย์ถ้าเกิดเรามีงบหมื่นเดียวมันไม่ตอบโจทย์ที่จะทำ Amazon ยกเว้นคุณทำ Amazon แบบคุณมีคนที่เขามีโกดังดรอปสินค้าดรอปชิปให้และอยู่ในอเมริกาอันนั้นคือทางเดียวที่ผมมองว่าเวิร์กที่สุดอันนี้พูดแบบจริงใจเลยแต่ถ้าอยากซักเซสบน Amazon คุณควรจะมีเงินลงทุนผมเคยเปรียบเทียบไปแล้วว่า
eBay กับ Amazon มันต่างกันยังไง eBay เนี่ยคุณเริ่มต้นได้เลยคนซื้อ eBay เขารู้ฮะเขาไม่มีโกดังบางคนเขารู้ว่าถ้าคนไทยส่งของมาเขารอได้เขารอ2อาทิตย์3อาทิตย์เขารอได้นี่คือคน eBay เขารู้เหมือนอารมณ์แบบคือถ้าเกิดเราซื้อ Lazada Shopee ในเมืองไทยเราก็รู้สึกว่ามันในเมืองไทยฉันต้องได้ของเร็วแต่สมมติบางครั้งถ้าเกิดคุณซื้อ1688คุณซื้อ Alibaba เพื่อมาขายในเมืองไทยคนซื้อพวกนี้เขาจะรู้ว่ามันไม่ได้มาแค่วัน2วันของอาจจะมาเป็นอาทิตย์หรือ2อาทิตย์เขารอได้ลูกค้า eBay เป็นอย่างนั้นและเขารอได้อ่ะแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีงบประมาณ 10,000 บาททำไมถึงน่าทำ eBay เพราะว่า eBay คุณหาสินค้ามาโพสต์นะครับหาจากอะไรวันก่อนผมเอาปาปริก้ามาจำได้ไหมไม่รู้รูปผมลบไปยังยังไม่ได้ลบเนี่ยอย่างเงี้ยถามว่าปาปิก้าเนี่ยคือผมไม่ได้บอกให้ขนาดลงดรอปชิปนะเนี่ยปาปิก้านะฮะ1โซขายได้ 3,100 ปาปิก้าซองละกี่บาทเองซองเนี่ย20บาทน่าจะ20บาทนะผมบอกเลยคนนี้เขาขาย10ซอง200เขาขายได้ 3,100 แล้วถามว่าปาปิก้าคุณต้องลงคือมันไม่ใช่ดรอปชิปนะเราต้องมาเข้าใจคำว่าดรอปชิปก่อนดรอปชิปคืออะไรไปดูรูปที่เขาเขียนดรอปชิปกันดรอปชิปปิ้งคืออะไรดรอปชิปปิ้งก็คือเราเป็นผู้ขายรูปไหนดีเข้าใจง่ายไม่ทำเองนะก็เอารูปดรอปชิปปิ้งดรอปชิปบิสเนสโมเดลไทเทรดดรอปชิปไม่มีรูปไหนที่มันเข้านี่เลยจะให้ผมเขียนเองนะเนี่ยเขียนเองอยู่ไหมเขียนเองเดี๋ยวดูแล้วไม่มีรูปเลยนี่รูปนี้น่าใช้ได้อยู่นะอ่ะดรอปชิปนะฮะใช่ไหมวะซัพพลายเออร์ your payuขอให้เธอไปยังส่งโอเครูปนี้ใช้ได้อยู่โอเครูปนี้ก็ได้รูปนี้ก็คือเรานะครับนี่ตัวเรานะตรงนี้นะนี่คือตัวเรานะครับเอารูปนะฮะของซัพพลายเออร์ไปโพสต์ในเน็ตก็คือใน eBay ใน Amazon จริงๆใน Lazada ใน Shopee ก็ได้นะครับแต่กระบวนการมันจะต่างจากวิธีผมนิดนึงก็คือตรงนี้เรารูปไปโพสต์เสร็จแล้วพอเราโพสต์เสร็จคนซื้อเจอนะครับคนซื้อเจอเนี่ยบายเออร์เจอเขาก็กดซื้อแล้วเขาก็จ่ายตังค์ให้เราพอเขาจ่ายตังค์ให้เราเราก็ไปสั่งไอ้เว็บที่มันดรอปชิปเนี่ยซัพพลายเออร์เนี่ยว่าให้ส่งของไปหาลูกค้าคือประเด็นก็คือเราไม่ต้องมีของในมือแต่ให้สามารถที่จะผู้ซื้อเนี่ยส่งไปตรงถึงบายเออร์ได้เหมือนกันครับที่ผมบอกว่ามันมีบริษัทดรอปชิปในอเมริกาถ้าเกิดปุ๊บเราเอารูปเขาไปโพสต์ขายได้แล้วก็จ่ายตังค์เขาแล้วเขาก็ส่งของให้ลูกค้าเรานี่คือดรอปชิปนะแต่โมเดลผมคืออะไรโมเดลผมคือตัวนี้ปาปิก้าเราก็ยังไม่ต้องลงทุนเหมือนดรอปชิปเลยเรายังไม่ต้องลงทุนเหมือนดรอปชิปเลยมีปาปิก้าอยู่ทั่วไปหมดนะฮะคุณจะไปซื้อแมคโครให้มันถูกลงบาท2บาทก็ได้แต่ต้องคิดเรื่องค่ารถด้วยนะเพราะส่วนใหญ่แมคโครมันไม่ได้อยู่ใกล้นะฮะตอนนี้อย่างนี้ตอนนี้ผมอยู่ระนองตอนนี้ก็โอ้โหแมคโครนี่กว่าจะไปก็หลายโลอยู่นะแต่ถ้าคนอยู่กรุงเทพจะได้เปรียบเพราะแมคโครมันมีหลายสาขามากแต่ก็มันก็ไม่ได้กระจายเท่ากับโลตัสถูกไหมเพราะฉะนั้นแค่ค่าน้ำมันบาท2บาทผมว่าซื้อตรงใกล้ๆแหละโลตัสเซเว่นหรือถ้าใครโชคดีอยู่ใกล้แมคโครหรือร้านขายส่งอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่นะครับประเด็นก็คือตรงนี้เราจะตัดตอนก็คือเราก็ไม่ต้องมีไอเว็บดรอปชิปก็ได้เราก็อาศัยจากไอ้ VF Dropship เนี่ยเป็นสินค้าเลยเป็นสินค้าไม่ว่าจะเป็น7 Macro Lotus Big C อะไรพวกนี้หรือโชว์หวยต่างๆถูกไหมเราก็ไปหารูปมาถ่ายเองก็ได้ไปขอถ่ายรูปที่ร้านก็ได้และก็ไปโพสต์เหมือนกันแต่ยังไม่ต้องซื้อไม่ต้องลงทุนหรือคุณอาจจะเข้าเว็บ Lotus เลยก็ได้เว็บ Lotus ก็มีเนี่ย Lotus เห็นไหมมีหมด
ช่ไหมมีรูปด้วยอันนี้อะไรอ่ะดื่มชื่อปาปิก้าอ่ะปาปิก้าเซิร์ชเห็นไหมปาปิก้าอ่ะฮะไม่มีเดี๋ยวก็มีทำไมไม่มีปาปิก้าปาปิก้าทำไมไม่มีโปเตโต้สแน็คโปเตโต้สแน็คโปเตโต้ดิเลเว้ยสมมติขายเลก็ได้ขายอะไรก็ได้เห็นไหมรูปมีแล้วแล้วในโลตัสนี่เขาก็ไม่ยุ่งอะไรเลยก็สิหรอกเราเอาไปขายเดี๋ยวขายได้เราก็ไปซื้อเขาก็ได้นะครับเปเตโต้ปาปิก้ามีไหมไม่มีแต่เทโต้เลียก็หาไปอยากขายอะไรก็หาไปแต่ไม่ใช่ว่าหางี้ตลอดนะแนะนำอย่างนึงนะเดี๋ยวบางทีไปสาขาใกล้บ้านคุณมันไม่มีบางทีไปดูก่อนสาขาบ้านคุณพร้อมมีนะอย่างเอลเซเว่นนี่แหละง่ายๆเลยบ้านผมมี2สาขาใกล้ๆแบบไปทางซ้ายทีไปทางขวาทีบางทีไอสาขาเนี้ยไม่มีของนี้เพราะฉะนั้นเราต้องไปดูที่ร้านก่อนนะว่าให้ของมันมีนะไม่ใช่แบบไม่มีคุณก็ไปกดมากดซื้อนี่ต้องวิ่งแต่ว่าผมเชื่อว่าไอพวกนี้ยังไงก็หาได้แหละแต่ว่าเอาที่มันใกล้ๆบ้านก็ดูด้วยว่ามีไม่มีไม่งั้นเดี๋ยวต้องวิ่งไปไกลอะไรประมาณนี้นะครับในโลตัสทำไมไม่มีไม่เป็นไรสมมติขายเลก็ได้ฝรั่งไม่รู้จักเลถูกไหมจะขายแล้วก็ได้พอเราได้รูปมาแล้วนะครับหรือบางทีซื้อมากินวันไหนซื้อมากินก็ถ่ายรูปก็ได้เสร็จแล้วเราก็ไปโพสต์เองเหมือนกันคือตัดกระบวนการเว็บดรอปชิปไปพอเราโพสต์เสร็จผู้ซื้อเจอใน eBay ผู้ซื้อเจอเขาก็ซื้อแล้วก็จ่ายตังค์แต่แทนที่เราจะไปจ่ายตังค์ให้เว็บดรอปชิปเราก็วิ่งไปซื้อปาปิก้าเนี่ยอย่างผู้ขายคนเนี้ยเขาก็วิ่งไปซื้อปาปิก้าเนี่ยวิ่งไปซื้อปาปิก้าแล้วเขาขาย10ซองที่ราคา 3,100 หักค่าขนส่งกำไรเป็นพันเลยครับปาปิก้าตัวนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นกระบวนการมันจะขายดูชิปลังคนขนาดแล้วจะไม่ทำอย่างนี้กับ Amazon ปัญหาคือที่ผมบอกว่าผมอยากให้คุณถ้าคุณมีเว็บไซต์ดรอปชิปที่อยู่อเมริกาปัญหาวิธีนี้เราเอาของใกล้ตัวคืนในเมืองไทยเพราะฉะนั้นผู้ซื้อ eBay ในเมืองไทยเนี่ยเขาตระหนักแล้วว่ากูรอได้ 2-3 อาทิตย์กูรอได้แต่ถ้าเกิดคุณไปทำ Amazon แล้วคุณขายได้กลายเป็นว่าพอซื้อ 1-2 วันเฮ้ย2อาทิตย์ทำไมกูซื้อไม่สดแล้วยังไม่ได้ของวะอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือปัญหาและพอคุณโดนของเงินคืนของเงินคืนผมว่ามันไม่คุ้มที่คุณจะเริ่มทำเพราะฉะนั้นวิธีนี้เป็นการจับเสือมือเปล่าบน eBay ให้คุณหาเงินก่อนและถ้าเกิดคุณอยากทำ Amazon นะครับถ้าคุณหาเงินเป็นก้อนหนึ่งได้แล้วเก็บเงินสัก 30,000-50,000 เลยไว้ปีหนึ่งที่คุณจะลงทุนส่งสินค้าไป Amazon เก็บไว้เลยสัก 50,000 ในปีหนึ่งอาจจะขาย eBay ให้มันได้ 50,000 ก่อนแล้วคุณก็เริ่มทำ Amazon ก็ได้เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่มีงบน้อยนะครับผมแนะนำวิธีของผมเลยก็คือหาของไทยแต่เรายังไม่ซื้อหาของไทยนี่แหละที่ผมทำคลิปคุกคลิปอะไรเยอะแยะเนี่ยคุณดีลกับร้านพวกนี้ได้เดี๋ยวนี้เชื่อเลยว่าคนขายเนี่ยขายของที่เขาไม่รู้ช่องทางการขายออนไลน์ไปต่างประเทศเนี่ยเขาเครียดมากขายไม่ได้คุณเข้าไปคุยดีๆคุณเข้าไปขอถ่ายรูปไปชั่งน้ำหนักเนี่ยเอากล่องไปเผื่อว่ามันจะส่งกล่องไซส์ไหนอะไรประมาณนี้เขายอมแน่นอนครับเพราะเขาอยากขายได้เวลาที่คุณขายได้คุณไปซื้อเขาก็แฮปปี้วินอีกเรื่องนึงมันก็จะมีอีกวิธีนึงถ้าเกิดว่าคุณอยากขาย Amazon แต่ไม่อยากลงทุนวิธีนี้เหมือนกันเลยก็คือคุณต้องส่งพัสดุด่วนซึ่งผมเคยพูดในคลิปนี้แล้วนะครับไปดูได้ถ้าจะส่งพัสดุด่วนนะครับแนะนำเลยว่าคุณต้องใช้บริการพวกส่งแบบด่วนนะฮะที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็น DHL Express นะครับเนี่ยไปดูคลิปนี้ได้เลยผมเปรียบเทียบระหว่างไปรษณีย์ไทยกับ DHL Express เนี่ยนี่นะฮะเนี่ยคลิปนี้นะเปรียบเทียบราคานะครับไปเสิร์ชชื่อได้เลยนะเปรียบเทียบราคาเวลาอื่นระหว่าง DHL กับไปรษณีย์ไทยนะฮะเนี่ยนี่ copy รับลิงก์ที่แชร์เนี่ยคลิปนี้นะครับเพื่อนๆไปดูได้นะครับ
คลิปนี้นะครับของดีเปรียบเทียบไปรษณีย์ไอ้ถ้าอย่างเงี้ยทำไมผมถึงเชียร์ตัวนี้นะครับเพราะว่า DHL อ่ะครับประเด็นก็คือว่าเขาจะอันนี้อ่ะไปดู DHL นะครับเมื่อกี้เราคุยกันเรื่อง 2-3 อาทิตย์ใช่ไหมนี่กดลองสักเลขหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราส่งผ่าน DHL พวกอะไรพวกนี้นะครับเอาเลขหายไปนานแล้วรีเสิร์ชนานโอเคทีนี้ยังเก็บอัปเดตการจะส่งอู้ชิ้นนี้นานจัง24ไปไหนเนี่ยไม่เอาแล้วก็ไปไหนมันจะมีบางชิ้นแหละนะแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้นานขนาดนี้นะครับค่อยได้เช็คอะที่ทำที่ตอนสอนแล้วก็ลองกดดูบางอันแท็กมันก็หมดอายุไปแล้วเอาเป็นว่าอะเอาง่ายๆถ้าส่งด่วนเนี่ยหลายครั้งเลยอย่างส่งไปอเมริกา 2-3 วันถึงถ้าคุณอยากขาย Amazon นะครับให้คุณหาสินค้าที่น้ำหนักขนาดเหมาะกับส่ง Express แล้วมันจะถูกกว่าไปรษณีย์ไทยให้คุณไปย้อนดูคลิปนี้ได้นะครับเปรียบเทียบราคาและคุณหาสินค้าที่มันเป็นแนวนี้คุณสามารถทำ Amazon และไม่ต้องลงทุนส่งจากเมืองไทยนี่ก็เป็นวิธีแก้วิธีหนึ่งหาสินค้าแนวนี้ซึ่งผมจะบอกเลยว่าส่วนใหญ่นะเป็นพวกมอเตอร์นะครับสินค้าหมดมอเตอร์ก็สามารถที่จะขายบน Amazon ได้อยู่เหมือนกันนะครับผ่าน DHL Express ก็ใช้ได้อยู่นะในหมวดมอเตอร์นะฮะอันนี้ก็แนะนำเอาละกันแต่ผลสรุปนะครับถ้าคุณงบน้อยนะแล้วก็ไม่อยากลงทุนนะครับถ้าคุณมาถามผมนะผมก็จะพูดกับคุณตรงๆเลยว่าหางบก่อนเหมือนเราอยากเปิดร้านอาหารน่ะแต่วันนี้เรามีเงินอยู่หมื่นนึงอ่ะถามว่าเปิดได้ไหมเป็นไปไม่ได้ถูกไหมแต่อนาคตเรารู้ว่าเราทำอาหารเก่งเรารู้ว่าบริหารจัดการได้แต่เราไม่มีเงินเพราะฉะนั้นวิธีเราก็ต้องเก็บเงินถูกไหมเพราะฉะนั้นวิธีที่เราต้องเก็บเงินเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาเงินซึ่งถ้าจะหาแบบจับเสือมือเปล่าเลยผมก็แนะนำว่าอีเบย์แต่นิดนึงนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันไม่ต้องใช้เงินเลยนะเพราะว่าณวันนี้อีเบย์เขาใช้เพย์โอเนียนะครับนี่ก็แนะนำเพิ่มเติมอีกนะครับก็คือ Payoneer เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่รับเงินทาง PayPal แล้วนะครับ PayPal ก็มีปัญหากับกฎหมายไทยในการเรื่องการโอนเงินระหว่างประเทศเมื่อปีที่แล้วแล้วเขาก็หายไปเลยนะฮะจน eBay แบบไม่ไหวละ user คนไม่สมัครใหม่เลยฉันขอให้เปิด Payoneer ละกันสำหรับประเทศไทยวันที่ลูกค้าจ่ายเงินในระบบ eBay เนี่ยนะครับบางคนยังไม่เข้าใจนะบางคนเรียนกับผมไปแล้วเขาก็ถามเงินยังไม่เข้าบัญชีในไทยผมเลยมันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะเราใช้ Payoneer เป็นตัวรับเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกค้าโอนเงินมาแล้วอ่ะเขาจะเข้า Payoneer ของคุณ Payoneer มันเหมือนเป็นสมุดบัญชีเหมือนเป็นกสิกรเป็น SCB เป็นกรุงเทพเป็นกรุงไทยของเราเลยอ่ะถ้าเงินเห็นใน Payoneer แล้วนั่นคือลูกค้าจ่ายตังค์แล้วครับคุณต้องส่งได้แล้วแล้ววันหลังอ่ะคุณค่อยโอนจากไอ้ Payoneer เนี่ยที่เป็นธนาคารออนไลน์เนี่ยเข้าในเมืองไทยของคุณเองตรงนี้เพราะฉะนั้นไอ้หมื่นนึงเนี่ยได้ประโยชน์ละก็คือเราจะได้เอาเงินไปซื้อของส่งของนะครับแล้วรอถึงจุดหนึ่งเราก็ค่อยโอนเงินจากเพโอเนียเข้าบัญชีคุณบวกกำไรเพราะฉะนั้นตรงนี้ถูกแล้วครับที่มีงบมากจะบอกว่าไม่มีเงินเลยสักบาทมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นผมว่าเอาเงินหมื่นหนึ่งตรงนี้มาเป็นตัวว่าตัวไหนขายได้ซื้อของส่งซื้อของส่งและพอได้ถึงจุดหนึ่งสั่งถอนเงินจากเพโอเนียเข้าบัญชีคุณคุณก็สามารถทำกำไรจากการขายอีเบย์เพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครงบน้อยผมแนะนำว่าให้คุณเริ่มต้นทำ eBay ก่อนนิดนึงนะฮะพูดใครฟังมาถึงตรงนี้ผมฝากไว้นะครับว่าอยากให้ช่วยคอมเมนต์นะฮะคลิปของโอทออนไลน์ให้ด้วยนะครับถ้าเกิดคุณดูแล้วว่ามีประโยชน์มีอะไรก็ฝากคอมเมนต์หน่อยให้ความเห็นอะไรหน่อยผมเข้ามาตอบทุกคลิปนะฮะไอ้ทุกคอมเมนต์นะฮะผมเข้ามาตอบจริงๆที่แบบมีประโยชน์นะบางอันแบบแค่แบบพูดอะไรเฉยๆก็ไม่ได้ตอบหรือถ้าเกิดบางอย่างก็มากดไลค์กดอะไรนะฮะยังไงฝากคอมเมนต์ด้วยอยากได้คอมเมนต์จริงๆนะครับหวังว่าคลิปนี้นะฮะก็จะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยให้สำหรับเพื่อนๆที่กำลังเริ่มต้นตัดสินใจว่าเรามีงบประมาณเท่าไหร่เราอยากเริ่มต้นยังไงนะครับเริ่มต้นเราอยากทำอีเบย์เริ่มได้เลยถ้าพูดตรงๆถ้าใครถามผมว่าอยากทำอีเบย์ก่อนผมว่าเริ่มได้เลยแต่ถ้าใครบางคนบอกผมอยากทำ Amazon เนี่ยมันก็ต้องมีหลายเรื่องว่าคุณมีงบประมาณเท่าไหร่คุณมีความพร้อมแค่ไหนบอกเลยว่าการทำ Amazon เนี่ยเหมือนคุณกำลังจะเข้า 7-Eleven คุณจะเข้าขายของใน Lotusมันยุ่งยากพอสมควรมันไม่ได้ง่ายเหมือน eBay แต่มันก็ไม่ได้ยากขนาดเข้า Lotus อะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้ดรอปขนาดนั้นแล้วก็
จริงๆลงทุนไม่เยอะแต่มันต้องลงทุนบ้างถ้าเกิดงบประมาณน้อยเกินผมแนะนำว่าให้ไปหาเงินลงทุนก่อนนะครับก็คือขายแบบอย่างเงี้ยก็คือจับซื้อมือเปล่าแต่ไม่ใช่ขนาดดรอปชิปแต่อย่างงี้ผมว่าปลอดภัยกว่าเพราะบางทีเว็บดรอปชิปเราก็ไม่เห็นคุณภาพสินค้าแต่อย่างเงี้ยเราเห็นของว่าของเราดีจริงนะเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมคุณอาจที่ผมทำคลิปอยู่ทุกวันเนี่ยคุณอาจจะรู้เอ้ยโหแม่งบาร์บีก้ากูก็หาได้ในเซเว่นคุณภาพดีอยู่แล้วถูกไหมอย่างชิ้นเนี่ยคุณอาจจะไปเจอร้านใกล้บ้านที่แบบเฮ้ยกูก็รู้บ้านของเราก็งานสวยงานดีคุณภาพดีแน่นอนคือวิธีนี้ผมมองว่ามันดีกว่าดรอปชิปแน่นอนนะครับยังไงก็ทิ้งท้ายนะครับฝากคอมเมนต์ให้ด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะฮะแล้วก็ทิ้งท้ายนะครับฝากติดตามช่องทางของโอ๊ตออนไลน์ด้วยนะครับยังไงก็ฝาก Subscribe ฝากกดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับนะที่คิดว่าช่องนี้มีประโยชน์ยังไงฝาก Subscribe ด้วยนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ